ปะทะกันมันมีผลนะเขาก็ยังทำน้ำหนักไม่ได้นี่เขาได้ต่อยสามห้าประมาณสิบห้ามันก็ส่งผลชัดเจนใช่ไหมน้องก็ผิดพลาดเองครับไม่ได้โทษใครพูดถึงลูกเกมบนเวทีวันนี้หน่อยก็เกือบจะดีเหมือนกันนะช่วงต้นยกสามตัดสินใจพลาดตรงไหนตัดสินใจพลาดยังไงครับน้องเลือกที่จะปั้มใหม่พอไปปั้มในแรงกระทะเขาน่าจะดีกว่าเราน้องเขาใส่กรุงเทพมาบ่อยเขาประสบการณ์ในเมืองมากกว่าผมเพิ่งมาเคลื่อนไหวที่กรุงเทพประมาณแค่10 วันคือรวมพอจะผลงานของพอจะเองนะครับที่ปังต้องหลังที่ปังบ่อยมากจุดไหนเลยครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็ที่ทำที่จุดนะครับแล้วมีอาชีพไหมครับวันนี้หลายแสนนะพี่ได้ยินไหมไม่ยินผมได้ยินแล้วสาวแก่วันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษทุกพี่ครับที่หักเส้นบาดเจ็บทำไม่ถูกหวังนี้แล้วครับก็จะกลับไปสู้ใหม่ครับแล้วก็ทำให้ทุกพี่สมหวังให้ได้แล้วถ้าเป็นไปได้น้ำหนักไฟหน้านี่ขอน้ำหนักไหนดีก็137-138กำลังดีครับ137-138ครับวันนี้ใหญ่ไหมครับครับวันนี้ใหญ่เลยครับโอเคครับว่าผมก็ขันคุมมา3 โลสบายสบายก็ธรรมดาก็สู้แรงประทะไม่ค่อยได้เลยโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมแล้วก็ทีมงานเมื่อครับโอ้โหเป็นไงบ้างเกมไฟนอลของเราวันนี้ครับดูดีครับดูดีกว่าครับดูแข็งแรงกว่าครับเป็นเพราะหนักที่กัดไหมหรือว่าลูกเกมโดยทีมจังหวะเป็นใจให้เราก็เป็นใจด้วยครับพี่ก็โดนเตะแล้วพี่เขายุบลูกเกมช่วงยก3เกิดอะไรขึ้นครับไปยืนรับอยู่ทับประมาณคงมันเป็นแบบนั้นนะครับก็รับกับว่าจะสวนนะครับรับแล้วก็จะสวนไปครับโดนไหมโดนไหมจังหวะที่ไม่โดนครับไม่อยู่ได้กลับอยู่ได้แล้วก็ลูกเกมมันไปง่ายอะไรตรงไหนครับวันนี้ก็ไปยก4ครับพี่เขาก็ยอมเลยครับแล้วมีตรงไหนบ้างที่สร้างความหนักใจเราอาวุธของพี่เขาก็ลูกดักแทงครับลูกดักแทงช่วงต้นๆก็ถือว่าบูหวาพอสมควรเลยใช่เกมมือซับเก็บชัยชนะเรียกความมั่นใจตัวเองได้ไฟดีครับก็ไฟหน้าก็ฝากเชียร์มาด้วยก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับอาชีพนี้ครับอาชีพไม่มีเลยครับไม่ได้ครับแล้วน้ำหนักไฟหน้าขอน้ำหนักไหนดีก็น้ำหนักเดิมเลยครับ140-141ครับเป็นชัยชนะนัดแรกของปีไหมไฟแรกใช่ครับฉลองวันเกิดด้วยครับวันเกิด15 มกราคมที่ผ่านมาครับแล้วก็ไฟแรกของปีชนะแล้วก็ปีนี้ตั้งเป้าอนาคตได้ยังไงบ้างครับก็ตั้งเป้าว่าจะเก็บชัยชนะในวันรับ5 ไฟครับในวันมินีครับวันมินีใช่ไหมครับไฟหน้าได้ไปไหมครับน่าจะได้ไปครับเราไปวันพรุ่งนี้มาวันนี้เป็นไงบ้างโอ้ก็เจ็บเลยครับก็มือหักนี่เลยครับก็ชนะได้แพ้แพ้10 แสนใช่ครับ10 แสนก็ใช่ไหมแพ้พี่เด็กแพ้ใช่โดยรวมก็พอใจผลงานเท่านี้พอใจครับอยากฝากถึงใครบ้างวันนี้ก็ฝากถึงโปรโมเตอร์ครับก็จัดผมบ่อยๆครับก็ตั้งใจท้องแบบครับแสดงความยินดีด้วยครับครับ